คุณซื้อสิงเจ้าท่าชี้พ่ายบุรีรัมย์เพราะเสียสมาธิโค้ชอุศราวุฒิพันธ์เฮดโค้ชสิงเจ้าท่าชี้เราเสียสมาธิไปเองทำให้ทีมพ่ายประสาทสายฟ้ายันต้องกลับไปดึงสมาธิลูกทีมกลับมาให้ได้เพื่อไม่ให้เสียขวัญจากเกมการแข่งขันโตโยต้าไทยลีก 2020-2021 ซึ่งสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC เปิดบ้านพ่ายประสาทสายฟ้า 1-2 ศราวุฒิพันธ์เฮดโค้ชสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC ได้เปิดเผยว่าต้องบอกว่าเราเสียสมาธิในเกมรับเป็นเหตุให้เราเสียประตูง่ายๆซึ่งมันน่าจะเกิดจากการที่น้องๆมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะมากเกินไปทำให้เราพลาดง่ายๆแต่ต้องบอกว่าน้องๆทุกคนทำเต็มที่แล้วส่วนเรื่องการเปลี่ยนตัวชับปุยลงมาเนื่องจากเราต้องการคีปแดนกลางให้แน่นไว้เพราะที่วกรเพิ่งหายเจ็บกลับมาและเราต้องให้ชับปุยลงไปช่วยโกซุนกีแต่ผู้เล่นบุรีรัมย์มีความคล่องตัวที่สูงกว่าทำให้เราเลยแพ้ในแดนกลางเท่านั้นเองส่วนเรื่องอาการลาต้องบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากเรื่องนั้นแต่ก็อย่างที่บอกมันเกิดจากสมาธิมากกว่าสำหรับในเกมต่อไปนั้นเรายังต้องมองกันแบบแมตต์ต่อแมตต์เวลานี้เหลืออีก12แมตต์ทำให้เราต้องกลับไปวิเคราะห์กับทีมงานว่าเราจะต้องเก็บอีกกี่แต้มต่อไปอย่างไรก็ดีเรื่องระยะห่างของแต้มกับ BG เราก็ต้องพยายามรักษาระยะห่างไว้ให้ได้และต้องเรียกสมาธิของนักเตะเราไว้ให้ได้อย่าไปเสียขวัญโค้ชอูดกล่าวสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปการท่าเรือ FC จะยกพลบุกไปเยือนโปลิเทโร FC ในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์ที่สนามบุญญาจินดาเวลา18:30 น.